ถ้าไม่มีประกันสังคมก็อาจจะไม่มีชีวิตมานั่งสัมภาษณ์ก็ได้ครับเพราะว่าเราไม่มีเงินตรงนั้นแน่นอนครับนายประสิทธิ์ชัยสิงห์อุไรอายุ56ปีอดีตผู้ประกันตนมาตรา33ในพื้นที่จังหวัดกรุงเทพมหานครได้รับอุบัติเหตุจากรถจักรยานยนต์อาการสาหัสเมื่อปี2566และเข้ารับการรักษาที่โรงพยาบาลตามสิทธิ์ประกันสังคมในขณะนั้นและจากอาการป่วยครั้งนั้นทำให้ต้องลาออกจากงานและรับเงินบำนาญชราภาพจากสำนักงานประกันสังคมเดือนละ 4,295 บาทตลอดชีวิตจากการส่งเงินสมทบเป็นผู้ประกันตนตั้งแต่ปี2543จนถึงปี2566มีเงินสะสมกว่า 200,000 บาทโดยนายประสิทธิ์ชัยได้ทำเรื่องยื่นส่งเอกสารเบิกเงินบำนาญชราภาพที่สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่9ทางสำนักงานประกันสังคมได้จ่ายเงินบำนาญชราภาพผ่านระบบพร้อมเพย์ในทุกๆเดือนตั้งแต่เดือนมกราคม2567เป็นต้นมาได้ประกันสังคมทั้งนั้นช่วยดูแลทุกอย่างไม่ได้สิทธิ์ประกันสังคมนี่ก็ลำบากนอกจากสิทธิ์ในการรักษาแล้วผมก็ทราบว่ามีเงินบำเหน็จบำนาญพอดีจังหวะผมมาป่วยพอดีการสังคมได้ติดต่อมาให้เราไปติดต่อเพื่อรับเงินบำนาญชราภาพ 4,000 กว่าบาทก็โอเคนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เงินตรงนี้เพราะเราเจ็บป่วยอยู่พอดีก็ได้ตรงนี้มาช่วยจุนเจือในครอบครัวได้ผมเองนะครับขอบคุณสำนักงานประกันสังคมขอบคุณมากครับ